ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนที่3เรื่องการจารึกพระสุพรรณบัตรการจารึกดวงพระบรมราชสมภพหรือที่รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ใช้คำว่าดวงพระชนมพรรษาและการแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลการจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลต้องกระทําตามฤกษ์ในตอนเย็นหรือค่ำก่อนถึงวันพระฤกษ์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์และโหรหลวงสวดบูชาเทวดาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามรุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้วพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นประธานทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงศีลผู้ที่จะจารึกและแก่พระราชลัญจกรนุ่งขาวสวมเสื้อขาวและมีผ้าขาวเฉวียงบ่ารับศีลเวลาใกล้พระฤกษ์ประธานทรงจุดเทียนเงินเทียนทองผู้ที่จะจารึกและช่างนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยบ่ายหน้าไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วคล้องสายสิญหันหน้าสู่มงคลทิศครั้นได้พระฤกษ์โหรหลวงลั่นของชัยให้สัญญาณลงมือจารึกและแก่พระราชลัญจกรพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานประโคมแตรสังและพินพาทย์ในขณะจารึกและแก่พระราชลัญจกรเมื่อเสร็จแล้วพราหมณ์หลังน้ำสังและเจิมทั้งแผ่นพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรซึ่งพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยนี้เป็นแผ่นทองคำมีขนาดกว้างยาวที่พอจะจารึกพระปรมาภิไธยได้ดังเช่นในสมัยของรัชกาลที่6พระสุพรรณบัตรมีขนาดกว้าง7นิ้วยาว14นิ้วพระสุพรรณบัตรนี้จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังนี้โหรหลวงจึงต้องกำหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลสำหรับการจารึกก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยขณะที่ทำการจารึกนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานประโคมแตรสังและพินพาทย์เมื่อจารึกเสร็จพราหมณ์หลังน้ำสังและเจิมพระสุพรรณบัตรม้วนแล้วพันด้วยไหมเบญจพรรณและพันด้วยแพรแดงอีกชั้นหนึ่งบรรจุในพระกรรณทองคำลงยาราชาวดีก่อนจะมีการเวียนเทียนสมโภชเพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีต่อไปซึ่งพระปรมาภิไธยที่จารึกลงในพระสุพรรณบัตรแต่เดิมมาเป็นพระปรมาภิไธยที่มีความยาวหลายบรรทัดใช้คำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่ผูกขึ้นอย่างประณีตให้ได้เสียงที่ไพเราะและสื่อความถึงพระคุณวิเศษและสายราชสกุลของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นโดยที่พระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรของรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3นั้นเป็นอย่างเดียวกันคือขึ้นต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีและลงท้ายด้วยบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวแต่ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เปลี่ยนเป็นขึ้นต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนซึ่งใช้กับรัชกาลที่เป็นเลขคู่และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ใช้กับรัชกาลที่เป็นเลขคี่ยกตัวอย่างเช่นสมัยของรัชกาลที่9พระปรมาภิไธยที่จารึกในพระสุพรรณบัตรปรากฏดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและสำหรับพระราชลัญจกรประจำรัชกาลนั้นคือดวงตราสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ใช้ในเอกสารราชการแผ่นดินเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาซึ่งพระราชลัญจกรนั้นทำด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลมกลางวงกลมแกะเป็นรูปครุฑรอบขอบภายในจารึกพระปรมาภิไธย
ซึ่งพระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลที่แสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ก่อนจะมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระประมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลตามพระฤกษ์ที่โหรหลวงได้คำนวณณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเมื่อจารึกแล้วจึงเชิญประดิษฐานบนธรรมาสศิลาเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธิ3รอบและพักไว้ในพระอุโบสถครั้นถึงวันเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงตั้งขบวนแห่เชิญไปตั้งณมณฑลพระราชพิธีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณและสุดท้ายนี้พระราชพิธีเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความละเอียดอ่อนงดงามความประณีตในประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมาโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและศาสนาและพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลนี้เป็นพระราชพิธีที่จะถูกจัดขึ้นก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ